ได้หลอยนะคะไปเปลี่ยนเป็นใบตองเพราะครูมิ้งไม่อยากทำลายธรรมชาตินะคะเพราะสอนให้เด็กๆนั้นร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะต้องใช้กระทงจากธรรมชาติเท่านั้นนะคะคุณครูแนนซี่บอกไว้ด้วยก็เลยต้องปฏิบัติตามแต่น้องการเนี่ยสงสัยไอ้ที่เป็นแสงแดงๆไอ้ตรงเนี้ยมันคืออะไรคุณแม่ขาขอจับดูหน่อยพอจับเป็นยังไงคะเออสะดุ้งทันทีเลยนะคะเพราะว่าสงสัยแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าฉันจะต้อง อธิษฐานว่าอย่างไรนะคะก็ปล่อยกระทงไปแล้วก็ปรบมือดีใจที่กระทงลอยน้ำไปด้วยนะคะอันนี้น้องการอ่ะน้องการบอกที่สำคัญกิจกรรมวันนี้คือทำที่หนึ่งมองเห็นไหมเนี่ยไม่ใช่แผนไม่ใช่ประเทศไทยประเทศไทยมีแค่นี้เองเหรอเป็นแผนที่นั่นแหละแต่เป็นส่วนใดของประเทศไทยนี่แสดงว่าไม่ได้อ่านบัญชีพื้นฐานมาสักคนเลยภาคใต้ที่เขาจริงๆภาคใต้เนี่ยถ้าคนใต้เขาจะไม่ได้เรียกว่าฉันเนี่ยเป็นคนภาคใต้เขาจะเรียกว่าฉันเป็นคนปักใต้ปักใต้นะคะอ่านว่าปักใต้นะคะปักใต้บ้านเรามีน้ำภูเขาทะเลกว้างไกลจะไปไหนกลับใต้บ้านเรานี่เจนิพัทบอกว่าผมก็คนใต้เหมือนกันนะคะร้องใหญ่เลยอ่ะปักใต้ใช้ตัวอะไรเป็นตัวการันคะสฤษีการันนะคะส่วนนี้เป็นส่วนอะไรนะที่จริงตรงนี้อันนี้มองนะคะส่วนไหนคะตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้ตัวส่วนที่เป็นน้ำกำลังท่วมอยู่นะคะรวมทั้งสมุดปากการของคุณครูนงรักขอโทษคุณครูนงนุชกับคุณครูลักษณาพรเลยกลายเป็นครูนงรักนงรักสนหมายลึกนะคะส่วนนี้เป็นส่วนของเทพแต่ส่วนทางนี้นี่ทั้งแต่อะไรลงมาคะประจวบประจวบนี่ป่ะภาคอะไรภาคกลางเนาะทั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์อะไรอีกพังงาภูเก็ตตังกาบีสตูลนาราธิวาสทำไมไม่พูดใต้ล่ะยะลานราธิวาสนะคะเป็นภาคใต้นะคะหรือเรียกว่าอะไรนะคะปักใต้ชัยศิษย์เรียกว่าอะไรคะปักใต้ต่อไปดูรูปนี้คุณครูมีรูปให้ดู3รูป3รูปนี้มีขนาดมีตำแหน่งที่วางไม่อะไรคะไม่ตรงกันตำแหน่งที่เป็นรูปหัวใจสีแดงเราเอ้ยขอโทษไม่ใช่ตำแหน่งขนาดที่ต่างกันตรงกลางมีขนาดเป็นไงคะปานกลางมีขนาดปานกลางนะคะอันนี้ขนาดอะไรคะใหญ่อันนี้เล็กอันนี้ปานกลางนะคะอ่านว่าปานกลางออกเสียงอีกครั้งปานกลางไม่ใช่ปานกลางถ้าปานกลางก็เอาปานมาแล้วก็มายืนกลางใช่ป่ะคะอันนี้กลางนะคือสิ่ง อะไรคะมีขนาดพอเหมาะนั่นเองนะคะต่อไปเปลี่ยนแปลงอ่านว่าเปลี่ยนแปลงเก่งมากนะคะเดี๋ยวนี้คุณครูรู้สึกภาคภูมิใจในตัวนักเรียนวังไกลกังวลนะคะโดยเฉพาะป.3 ป.อื่นที่ไม่ได้บอกว่าภูมิใจเพราะว่าไม่ได้สอนภาษาไทยสอนแล้วก็ไม่ค่อยได้ติดตามเพราะว่าเราครูมิ้งสอนอยู่แค่ป.3ใช่ไหมคะว่านักเรียนเป็นอย่างไรแต่นักเรียนป.3เดี๋ยวนี้พูดภาษาไทยโดยเฉพาะคำควบกล้ำได้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะคะไม่ค่อยได้ยินเด็กๆออกเสียงว่าเปลี่ยนแปลงหรือคำอื่นๆก็เช่นกันนะคะรู้สึกดีใจอันนี้เป็นพลังใจเป็นกำลังใจที่ให้ครูมิ้งได้มาสอนต่อไปนะดังนั้นเด็กๆต้องสำคัญมากเลยครูมิ้งเป็นคนที่อะไรนะอยากให้คนไทยนะคะอยากให้คนไทยทั่วประเทศเลยพูดภาษาไทยได้ชัดเจนนะคะเมื่อก่อนครูก็พูดไม่เก่งพูดไม่เป็นไม่ใช่ไม่เก่งพูดไม่ชัดเหมือนกันเพราะเป็นคนใต้ใช่ไหมคะคนใต้ก็จะไม่ค่อยออกเสียงอะไรรอเรือท่อทานอะไรหลายๆอย่างแล้วคำควบกล้ำก็ไม่ค่อยได้แต่ว่าด้วยเพราะใส่ใจด้วยเพราะตั้งใจเพราะเห็นภาษาไทยแล้วมีความรู้สึกว่ารักเขารักภาษาไทยเพราะเป็นภาษาของใครคนไทยดังนั้นก็เลยพยายามพูดนะคะบางครั้งก็จะพูดเปลี่ยนแปลงออกเป็นอะไรไปหน่อยปลายทางเป็นอะไรรอเรือใช่ไหมคะที่จริงเป็นรอลิงพยายามกระดกลิ้นนะคะดังนั้น
ดังนั้นก็เลยบางครั้งก็ชัดเจนไปหน่อยแต่ว่าเป็นไงดีไม่ดีดีไหมดีเปล่าออกเสียงคำควบกล้ำได้ชัดเจนดีไม่ดีและนักเรียนได้ไหมคะทำได้ไหมได้นะคะใครที่ยังออกเสียงไม่ได้พยายามและพยายามพูดให้ถูกต้องทุกครั้งแล้วเราจะเขียนได้ถูกต้องอ่ะคำนี้ออกเสียงใหม่อีกครั้งว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคุณครูดูโทรทัศน์มีผู้ใหญ่หลายท่านมักจะพูดเปลี่ยนแปลงตอนนี้ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงฟังแล้วเป็นไงคะอย่าลืมนะเด็กๆคนไหนได้ยินรีบส่งข้อความเข้าไปเลยบอกว่าขอให้พูดคำควบกล้ำให้ถูกต้องด้วยครับเข้าใจป่ะที่คุณมิ้งบอกเข้าใจไหมคะนะผ่านดีกว่าเขียนถูกหรือเปล่าถูกนะครับต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าแปรงฟันแปรงฟันเหรอแบบนี้แปรงสีฟันนะออกเสียงใหม่อีกครั้งแปลงตะกี้เปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงใช้ลอลิงควบแต่ถ้าแปลงสีฟันต้องใช้รอเรือแล้วแปลงผักล่ะอะลอลิงลอลิงนะแปลงผักไม่ใช่แปลงผักนะคะใช้ถูกด้วยนะอ้าวแปลงสีฟันผ่านต่อไปภาพนี้เป็นสารเป็นสารเขาเรียกว่าอะไรนะวัสดุสารวัสดุเป็นสารไม่ใช่นะคะชนิดหนึ่งเด็กๆมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะที่สมมติเราทำกับข้าวขับข้าวอยากให้อาหารอร่อยเราก็ต้องเติมสารชนิดนี้ลงไปเขาเรียกว่าชู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 โอ้ยรู้จักกันหมดเลยอร่อยไหมถ้าใส่โอ้นั่นแหละแล้วทีนี้เขาบอกว่าทำไมต้องทานผงชูรสผงชูรสทำลายร่างอะไรนะใช่ไหมทำลายผมไม่ผมร่วงเหรอไม่รู้ล่ะนะคะแต่คนชอบนะคะใช่แล้วผงชูรสรสตัวนี้เขียนอย่างไรมีตัวอะไรผสมบ้างมีตัวอะไรคะมีรอเรือรอเรือและสอเสืออ่านว่าผงชูรสออกเสียงอีกครั้งค่ะผงชูรสผงชูรสหรือผงชูรสออกเสียงอีกครั้งผงชูรสผงชูรสมีผงชูรสด้วยไหมไม่ต้องผงชูรสเฉยๆนะคะเขียนเช่นนี้นะคะใครอยากทานก็ทานใครอยากรู้ว่าทานผงชูรสแล้วเป็นเช่นไรไปหาความรู้จะหยุดทานเดี๋ยวนี้ก็คงไม่เป็นไรต่อไปภาพนี้นะคะมองดูแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นผลไม้ออกเสียงอีกครั้งค่ะผลไม้ผลไม้อีกผลหนึ่งไม่ได้เป็นลูกเป็นอะไรแต่เกิดจากสิ่งที่เราสร้างขึ้นเขาเรียกว่าผลอะไรผลอะไรผลอะไรนะผลผลิตเก่งมากออกเสียงอีกครั้งค่ะผลผลิตคุณครูคุณครูทำอะไรนะปลูกต้นไม้ก็ได้ผลผลิตใช่ไหมคะก็คือลูกไม้อะไรก็ว่าไปนะผลอันนี้ออกว่าผลผลิตเนาะต่อไปภาพนี้ถ้าแสดงถึงอะไรคะเนี่ยเส้นผมมีอะไรเนี่ยอันนี้คือเส้นขนหรือเส้นผมอันนี้เขาบอกว่าหนังคำพร้าหนังกำพร้าทอมไขมันหนังแท้แสดงว่าส่วนนี้คือส่วนของผิวหนังอีกครั้งค่ะผิวหนังต่อไปเด็กคนนี้ไม่ใช่ครอบครัวมีคุณพ่อมีคุณแม่ใช่แล้วอาจจะเรียกว่าครอบครัวแต่ว่าสองคนนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเราเรียกว่าสองคนเป็นอะไรของเด็กคนนี้บิดามารดาเป็นผู้ปกครองออกเสียงใหม่อีกครั้งค่ะผู้ปกไม่ใช่ผู้ปรกแม้พอครูมิ้งบอกว่าต้องออกเสียงอะไรนะคำควบกล้ำทุกคำจะมีรอเรือไม่มีไม่รู้หนูก็ออกเสียงปรู้ปรกรองหมดเลยพอครูมิ้งบอกว่าให้พูดรอเรือก็เลยปรู้ปรกรองใช่ไหมไม่ใช่ให้ออกเสียงเฉพาะคำที่มีรอเรือแล้วก็คำรอเรือควบเท่านั้นดังนั้นคำนี้จึงออกเสียงใหม่ว่าผู้ปรกรองเก่งมาก
ต่อไปภาพนี้เขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงออกเสียงอีกครั้งค่ะผู้หญิงผู้หญิงสวยไหมเนี่ยสวยป่ะไม่สวยสู้คุณมิ้งก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วงั้นน้องการบอกว่าคนนี้สวยกว่าค่ะคุณแม่ค่ะยังต่อรองราคากับอันหนึ่งยังไม่เสร็จนะกับแม่ค้ายังไม่เรียบร้อยนี่ต่อรองต่อนะว่าขอจ่องบาทได้ไหมกระทงที่อยากได้ขอจ่องบาทได้เปล่ามีเงินอยู่จ่องบาทนะคะปรากฏว่าไม่ได้สักทีเลยนะคะอ้าวละค่ะมาเลยเขียนไทยให้เก่งเอ่ยภาพน้องการเมื่อสักครู่มอบให้กับคุณครูสสิธรนะคะคุณครูบอกว่าคิดถึงน้องการอยากดูภาพจังเลยมอบให้แล้วกันพร้อมสมุดพร้อมไหมคะพร้อมนะเตรียมวันที่หรือยังลูกเตรียมแล้วเขียนด้วยเลขอะไรคะเลขไข่นะปลายทางก็เช่นกันอ่ะดังนั้นคำที่หนึ่งคำว่าผลผลิตผลผลิตค่ะผลผลิตเขียนสวยๆนั่งตรงห้องหนึ่งเมื่อวานนี้ตรวจเขียนไทยตรวจสมุดเขียนไทยมีหลายคนที่ไม่มีชื่อผู้ตรวจเมื่อตรวจแล้วไม่ลงชื่อมีหลายคนผิดแล้วก็ไม่แก้ไขนะคะนักเรียนห้อง2และห้อง3เป็นเช่นนี้หรือเปล่านะคะถ้าเป็นเช่นนี้ถือว่าผิดกติกาที่คุณครูได้ตกลงไว้นะต่อไปคำที่2คำว่าผงชูรสผงชูรสค่ะผงชูรสไม่ใช่ผงชูรสนะผงชูรสเรียบร้อยต่อไปคำที่3ค่ะคำว่าแปรงสีฟันแปรงสีฟันค่ะเราเจอกับเขาทุกวันไหมเนี่ยมีใครไม่เจอบ้างคะไม่มีนะไม่มีใครยกมือเลยแสดงว่านักเรียนห้องนี้แปรงฟันทุกคนไม่มีใครพกขี้ฟันมาฝากเพื่อนๆนะต่อไปคำที่4คำว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนแปลงห้อง3เด็กชายยศพลเด็กชายภูมรินหรือเปล่านะที่ลายมือไม่สวยเด็กชายลพัฒเด็กชายณพัฒเวสสว่างห้อง1ก็มีวีรพัฒเจษดาคงศรีเจษดาครัมนุชสุทวีสุชาตินอกนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีต่อไปค่ะคำที่5คำว่าปักใต้ปักใต้ปักใต้นะคะน้องโยลายมือสวยหรือเปล่าน้องโยวัดสวนส้มน้องตังเมได้เรียนกับครูมิ้งหรือยังคะน้องตังเมและนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนรงค์ยังคิดถึงอยู่เสมอเช่นกันนะอย่าเพิ่งน้อยใจเดี๋ยวจะไปเยี่ยมถึงโรงเรียนถ้าไม่ต้อนรับครูมิ้งแล้วก็จะกลับเลยทันทีเรียบร้อย5คำเปลี่ยนสมุดกันเลยค่ะตอนนี้มาดูเฉลยค่ะคำที่1คำว่าคำว่าอะไรบอกครูด้วยค่ะผลผลิตคำที่2บอกก่อนคำที่2อะไรเดี๋ยวให้ตรวจผงชูรสคำที่3คำที่4คำที่5เอาละเอาเลยเขียนเลยค่ะไม่ได้เขียนตรวจเลยค่ะตรวจให้เพื่อนดีๆนะหลายคนตรวจงานให้เพื่อนผิดด้วยนะคะเพื่อนเขาไม่ได้ใส่วรรณยุกต์หรือใส่นายุกต์ผิดที่นักเรียนก็ตรวจให้เขาถูกแสดงว่านักเรียนก็เขียนผิดเหมือนกันนะ
อย่าลืมนะคะกติกาสำหรับวังไกลกังวลใครผิดก็แก้คำผิดแก้ไปตามเส้นบรรทัดแนวนอนนั่นแหละไม่ต้องลงมา1 2บรรทัดที่1บรรทัดที่2บรรทัดที่3นะ1บรรทัดใช้เขียนกี่คำ3คำนะคะแก้ไขด้วยอ่ะขอมือเธอหน่อยใครได้5คะแนนเต็มยกมือเจษฎาคงศรียังไม่ต้องแก้ตอนนี้ค่ะค่อยแก้ตอนว่างอ้าวอ้วนได้เท่าไหร่คะเออนายเห็นไหมเมื่อตอนชั่วโมงคณิตศาสตร์ได้ยินคุณครูรัชนีวันเรียกว่าน้องอ้วนน้องอ้วนตอนนี้ใครเป็นน้องผอมก็เลยตั้งได้5คะแนนใช่ไหมคะนี่เพราะมีสมาธิขึ้นอ่ะมือลงค่ะเก่งมากใครได้4คะแนนยกมือค่ะเก่งมาก3คะแนนยังอยู่2คะแนนยังมีชีวิตอยู่เห็นไหม1คะแนนมีไหมคะไม่มี0คะแนนอ้วนเขายก5ไปแล้วครับมีคนประท้วงว่าอ้วนไม่เห็นยกเลยเดี๋ยวอ้วนก็จัดการผอมให้หรอกวันนี้เก่งมากสำหรับห้องหนึ่งแล้วห้องอื่นเป็นอย่างไรปรบมือให้คนเก่งกันดีกว่าค่ะ3ชุด1 2 1 2 3ปีเก็บสมุดเขียนไทยให้เก่งเอ่ยไว้นะคะเมื่อวานนี้เราเรียนถึงเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องอะไรคะนะคะการใช้การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารใช่ไหมคะเพื่อการสื่อสารประโยคเพื่อการสื่อสารนี้มีตั้งหลายประโยคแต่เมื่อวานที่เราเรียนคือประโยคบอกเล่านะคะคุณครูตรวจสมุดนักเรียนห้องหนึ่งแล้วมีนักเรียนคนหนึ่งเด็กหญิงสุภาพรคุณครูยืมสมุดหน่อยเด็กชายวรัตคุณครูขอยืมสมุดหน่อยสุภาพรขอยืมสมุดหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ให้เด็กๆนั้นเขียนประโยคใช่ไหมคะประโยคบอกเล่าจากภาพ